ก็มาต่อกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหัวเว่ยนะครับกับปัญหาที่ถูกขึ้นบัญชีดําจากทางสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดนะครับก็คือมีข่าวออกมานะครับว่า ARM h o l d i n g เนี่ยได้มีการยกเลิกในการที่จะติดต่อทางธุรกิจใดๆกับทางหัวเว่ยต่อนะครับซึ่งมันก็แน่นอนฮะค,คือ ARM h o l d i n g เนี่ยเขาเป็นเจ้าของลายเส้นชุดคําสั่งหรือว่าสถาปัตยกรรม CPU ภายใต้ชื่อว่า ARM นะครับถ้าเกิดว่ามีการยกเลิก ในการดาเนินธุรกิจกับทางหัวเว่ยนั่นหมายความว่าหัวเว่ยเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีหรือว่าสถาปัตยกรรมของ ARM ใน CPU ที่ตัวเองผลิตใช้ในสมาร์ทโฟนของตัวเองต่อไปได้นะครับซึ่งข่าวนี้ผมมีการพูดไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมานะครับเดือนกุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาปีนี้นะครับทางหัวเว่ยเนี่ยได้มีการระบุนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวเว่ยเนี่ย ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นการถาวรนะฮะก็คือได้รับไลายเส้นของ ARM ในการที่จะผลิตตัว CPU ในชุดคำสั่งของ ARM ร,ระดับ32และก็6 4 b i บิตนะครับซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่า ARM V 8นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า ARM 8นะครับซึ่งกรณีอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าข่าวระบุมาแบบนี้นั่นหมายความว่าหัวเว่ยเองเนี่ยน้าที่จะสามารถที่จะยังคงผลิต นะฮะ CPU ที่เป็นชุดคำสั่งระดับ32บิตแล้วก็64บิตต่อไปได้นะครับเพราะว่าไลเส้นตัวนี้เหมือนกับว่าเขาถือขาดอยู่ในมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ ARM h o l d i n g ประกาศออกมาเมื่อสัก2วันที่แล้วนะเกี่ยวกับการไม่ร่วมดำเนินการธุรกิจใดๆกับ Huawei ต่อเนี่ยก็น่าจะหมายถึงเป็นการพัฒนาต่อยอดนะครับหมายถึงว่าเวอร์ชันใหม่ๆของ ARM นะฮะอย่างปัจจุบันอันนี้คือ ARM 8ถ้าต่อไปเป็น ARM 9นะฮะสมมุตินะฮะ ว่าถ้ามันเป็น ARM 9เนี่ยอย่างเงี้ยหัวเว่ก็คงจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้เทคโนโลยีตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองภายในภายใน1-2ปีนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าจากกุมภาพันธ์เนี่ยที่ระบุว่า h u วเว่มีสิทธิ์ที่จะใช้ใบอนุญาตนี้อย่างเป็นการถาวรน,นะครับกับเทคโนโลยีหรือว่าชุดคำสั่งสถาปัตยกรรม ARM V 8นั่นหมายความว่าใน CPU ระดับ64บิตเนี่ยนะฮะก็น่าที่ยังคงใช้ เทคโนโลยีนี้ต่อไปได้นะครับก็คือผลิต CPU ที่เป็นชุดคำสั่งของ ARM ต่อไปได้นะครับเพียงแต่ต้องเข้าใจว่าถ้าเป็น ARM ในเวอร์ชันถัดไปนะครับก็สมมุติว่าอาจจะเป็น ARM V9 หรือว่า8จุดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการตั้งชื่อของทางเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ขึ้นไปอีกเนี่ยอย่างเนี้ยโฮเวอรก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะนํามาใช้หรือนํามาต่อยอดนะครับ เพราะว่ามันก็จะไปเข้าข่ายของการละเมิดลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศนะฮะถ้าเกิดเรามองตามนี้ก็ต้องบอกว่าหัวเว่ยก็ยังพอมีอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นยูเซอร์นะครับยูเซอร์อย่างพวกเราเนี่ยผมเองไม่ได้ไม่ใช่เป็นยูเซอร์ที่ใช้หัวเว่นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ายูเซอร์หลายๆท่านที่ไม่ว่าจะเป็นคนใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของทางหัวเว่หรือว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับก็คงจะจับตาดูข่าวนี้กันอย่างเรียกว่ากระชั้นชิดพอสมควรนะครับ ก็เดี๋ยวถ้ามมีความคืบหน้ายัางไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ